ดจากภาพสวีทหวานชื่นมื่นดูดดื่มในสระว่ายน้ำที่ประเทศสเปนกัน2ต่อ2ระหว่างศิลปินสาวฮอตเจ้าของเพลงฮิตมากมายอย่างริรี่ริฮันน่ากับหนุ่มหล่อปริศนาหุ่นแซ่บเป็นที่มาของการสืบเสาะขุดค้นกันว่าหล่อปริศนาคนนี้คือใครงานนี้สื่อแทบลอยแดนผู้ดีแจ้งรายงานเร็วกว่าใครว่าเขาคนนี้คือฮัสซันจามิลหรือชื่อเต็มๆคือฮัสซันโมฮัมเหม็ดอับดุลลาทิฟจามิลรองประธานและทายาทของตระกูลบริษัทผู้นำเข้ารถโตโยต้ามาขายในซาอุดิอาระเบียตระกูลนี้ครอบครองทรัพย์สินหลัก 50,000 ล้านบาทโดยนิตยสาร Forbes จัดให้เป็นตระกูลอาหรับที่ร่ำรวยที่สุดเป็นอันดับ12ของโลกอย่างที่รู้กันว่าเส้นทางรักของริฮันน่านั้นเรียกว่าดราม่าจัดแบบหนังหรือละครยังอายเมื่อต้นปี2009เธอต้องยกเลิกขึ้นโชว์เวที Grammy Award อย่างกระทันหันก่อนจะมีภาพเธอหน้าตาฟกช้ำเผยแพร่ออกมาพร้อมข่าวว่าคริสบราวน์แฟนหนุ่มรุ่นน้องของเธอในตอนนั้นนั่นเองเป็นคนลงไม้ลงมือจากนั้นทั้งคู่ห่างกันไปเพราะฝ่ายชายถูกดำเนินคดีและศาลสั่งห้ามเข้าใกล้สาวริรี่ห่างจากคริสบราวน์สาวริรี่มีข่าวปลูกต้นรักใหม่กับแมทเคมนักเบสบอลคนดังรวมถึงเดรกแรปเปอร์คู่อริของคริสบราวน์จนมีภาพสวีทผ่านผลงานและโชว์บนเวทีมากมายแต่เพราะรักเก่ายังตราตรึงริรี่ลมหวนกลับไปคืนดีกับคริสบราวน์ช่วงปี2012ทั้งที่ฝ่ายชายยังติดทันบนคดีทำร้ายร่างกายเธอแต่รักกันได้ปีนิดๆก็เลิกกันอีกจากนั้นเธอมีข่าวกับแรปเปอร์ทราวิสสกอตรวมถึงนักกีฬาคนดังทั้งลูอิสแฮมิลตันนักขับ F1 และมายส์แชมรี่วัตสันนักฟันดาบโอลิมปิกโดยคนหลังเพิ่งมีภาพใกล้ชิดกันเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาแต่แล้วอยู่ๆหนุ่มหล่อทายาทอภิมหาเศรษฐีซาอุดูเหมือนจะมาวินเหนือใครเพราะข่าวว่าแม้แต่เสียงปรามจากผู้เป็นพ่อที่อยากให้ริฮันน่าเลือกหนุ่มผิวสีเหมือนกันเป็นคนรู้ใจก็ดูจะไม่เป็นผลแถมประเด็นที่ว่ารักใหม่คนนี้ทำเอาริรี่ต้องเกาเหลากับแนลมิแคมเบลซูเปอร์โมเดลรุ่นพี่ที่เคยมีภาพสนิทสนมกับฮัสซันจามิลอันนี้เนลมีออกมาปฏิเสธเองว่าไม่จริงเราไม่แย่งกันสรุปว่าทางรักค่อนข้างเปิดล่องขนาดนี้ความสวีทจะถึงขั้นสละโสดไหมแฟนๆสาวริฮันน่าก็มารอลุ้นกันค่ะ